ดีครับตอนนี้เป็นช่วงเวิร์กช็อปนะครับกับลุงหลอกรายงานเรื่องของสุขภาพพ่อใหญ่คุณยายเป็นยังมาเนี่ยอันแม่ตอนแรกเป็นงูสวัสดครับ No แล้วก็ No เป็นอะไรมาผ่าตัดมาขาหักพี่อุ้มมาเลยอ่ะขาตัดมาแรกๆเลยคือเป็นงูสวัสดแล้วขึ้นไปฉีดยาแล้วก็หายเดี๋ยวขึ้นไปนอนบนเตียงนอนตกลงมาขาหักพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่นั่นมาก็เนี่ยเดินไม่ได้ไปผ่าตัดแล้วก็เจ็บพาเดินก็ไม่ยอมเดินนึกขึ้นได้เมื่อวานเนี่ยผมเคยเป็นอัมพฤกษ์มาหาลุงออกครั้งเดียวผมเดินได้ผมเพิ่งนึกได้เมื่อวานเนี่ยวันนี้รีบขับรถว่าปุ๊บรีบพาแม่มาด่วนเลยครับถึงได้มาสายเนี่ยเล่าเรื่องของเราให้ฟังหน่อยครับผมอยู่ก็วางของครับวางของเลยผมอยู่ก็ไฟช็อตทั้งร่างกายเลยครับเหมือนไฟฟ้าช็อตตอนแรกแขนก่อนปุ๊บปุ๊บช็อตอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเลยเรื่องที่เล่านี่ถอยหลังไปกี่วันกี่เดือนครับสัก4ปีที่แล้วแล้วครับ4ปีที่แล้วมาเจอลุงหงอกนี่คือ4ปีแล้วเหรอมาเจอลุงหงอกประมาณน่าจะไม่ถึงปีหรือปีประมาณเนี่ย4ปีตอนเจอช็อตไฟฟ้าช็อตเนาะมีไฟฟ้าช็อตเจอลุงหงอกปีที่แล้วแสดงว่าเดินไม่ได้มา3ปีสิก็พอได้แต่พอได้อยู่แต่ไม่ถึงกับแบบเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับพอมาเจอลุงหอกเดี๋ยวเพิ่งเจอ3ปีต้องตะเวนไปทั่วแหละโอ้โหแน่นอนครับเล่าที่ตะเวนหน่อยครับโอ้ยมันสารพัดครับตรงไหนที่เขาว่าดีมีเวลาทั้งชีวิตขอฟังไปที่ไหนบ้างที่เขาว่าดีไปหมดยาไหนต้มดีว่าไปหมดนะครับที่ไปไม่ต้องพูดชื่อถามว่าไปทำอะไรมาบ้างครับไม่ต้องพูดถึงชื่อเขาเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยผมนึกถึงกฎแห่งกรรมก่อนเลยไปปฏิบัติธรรมก่อนเลยอันดับแรกถือศีล8ก่อนเลยพอถือศีล8แล้วก็ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแต่มันไม่ได้ขาดเลยนะครับเขาว่าถือศีล8ทำอะไรบ้างครับก็คือเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเลยเที่ยงไปก็ห้ามนะนอนก็เป็นเสือธรรมดาสติมาไหมครับมาคำว่าสติมาไหมสมาธิครับมาฮะสมาธิได้ได้ครับมีคนนำคนพาไหมครับแรกๆนี่ผมไม่มีใครนำเลยฮะแรกๆผมคิดอย่างเดียวเลยมันขุดขึ้นมาในใจเลยแบบเดี๋ยวนะตอนอยู่ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคนนำคนพาไหมอ๋อมีเพื่อนครับเพื่อนเคยบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าไปตรงนี้นะโอเคแปลบุญก่อนผมถามเนี่ยที่ไปปฏิบัติมีคนนำพาสมาธิไหมครับมีครับมีพระอาจารย์ครับเป็นพระอาจารย์ครับเสร็จปุ๊บอยู่กับพระอาจารย์กี่เดือนกี่วันครับน่าจะประมาณ15วันเนี่ยศีล8 15วันถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงเรื่องร่างกายโอ้โหอันดับแรกเลยนี่คือเหมือนกับตอนแรกนี่เหมือนกับแบกอะไรไว้หนักๆอ่ะพอตอนที่3ผ่านไปเนี่ยมันเบาไปหมดครับมันเบามันปล่อยวางได้เคยโกรธเคยจะฆ่าเคยจะแกงใครลูกเมียทิ้งไปจะต้องเอาปืนไปฆ่ามึงจะต้องวางแผนขุดหลุมตรงไหนหมดแหละแต่พอได้3วันปุ๊บเท่านั้นแหละเดี๋ยวแสดงว่าเราเป็นเสือผมว่ายิ่งกว่าเสือตอนนั้นอ่ะคือแต่ตลอดเวลาที่ลูกเมียทิ้งไปตอนเป็นอมพึ่งเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยกูต้องไปซื้อลูกปืนเดี๋ยวพ่อใหญ่อย่าพึ่งเนี่ยตอนเป็นเสือทำอะไรมาบ้างตอนเป็นเสือแบบหูไม่ยอมคนเนี่ยทำอะไรมาบ้างโอ้เอาที่เราได้เอาที่เราไม่อยากขุดความดีของตัวเองเลยอ่ะกูมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าฟังให้ดีนะครับความไม่ดีที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันทำให้เราเพี้ยงพล้ำเห็นไหมที่เราบอกโอ้พูดออกมานี่แบบเขียนเป็นเล่มได้เลยอ่ะเช่นเป็นเล่มคือสรุปเลยดีกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีศีล5นะจบเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าไม่มีศีล5นะจบไม่ว่าจะเรื่องการเงินครอบครัวธุรกิจการงานต่อให้พ่อแม่คุณรวยเป็นแสนล้านด้วยแต่ถ้าลูกเกิดมาถ้าไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆถ้าไม่มีศีล5เนี่ยจบชัดมั้ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ตอนหลังนะไม่ใช่ว่าผมเก่งมาก่อนนะครับผมมาเจอด้วยตัวผมเองผมถึงได้ศีล5นะวันนี้ใครๆก็รู้จัก
ผมจะบอกศีล5เอาไม่อยู่ผมอยากรู้ว่าที่อาไปทำมาแล้วมันหยุดอาให้อยู่เห็นไหมทุกอย่างที่ไปทำมาที่มันไม่ดีทั้งหมดนั่นแหละครับที่มันหยุดเรามันไม่ได้ศีล5หยุดเรานะใช่ผมอยากรู้ไอ้ที่มันหยุดอาคืออาไปทำอะไรมาบ้างคือทุกอะไรเล่าก็คือตัวเองอยู่เคยสุขสบายมีเงินมีทองทำมาหากินโหเห็นสาวคนนี้แหมกูจะต้องเอาให้ได้มันจะเป็นลูกแฟนใครกูไม่รู้แหละแต่กูจะเอามึงอ่ะอ๋อนี่คือหนึ่งในสามข้อแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังจากนั้นไปคุณจะต้องเจอแน่นอนนั่นคือหนึ่งในที่ไม่ดีหนึ่งในสามของศีลห้าทั้งหมดเลยโอเคข้อสองที่ไปทำมาทำอะไรอีกนอกจากผู้หญิงคิดว่าตัวเองถูกเสมอกูเนี่ยถูกเสมอเลยคนอื่นน่ะผิดหมดทุกคนต้องฟังกูพอแล้วพวกกูมีเงินกูสามารถมีเพื่อนได้ทุกคนจะเอายังไงก็ได้ต้องฟังกูถ้าไม่ฟังกูมึงเจ็บตัวอาลงมือด้วยอย่ายุ่งให้เพื่อนล็อกหรือว่าเราจัดการเองครับอะไรได้ที่มันสะใจนะทําหมดโอเคจำเอาไว้เรื่องที่3เรื่องที่3คือผมค่อนข้างที่แบบส่วนมากนะจะมีอยู่แค่นั้นนะจะมีอยู่แค่นั้นคือเรื่องผู้หญิงกับเรื่องสังคมนี่แหละเนาะแสดงว่าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเป็นเรื่องนี้ไม่เสียตัวนั้นแหละไอ้ตัวนั้นแหละที่จูงก่อนเลยไอ้ตัวข้อ5น่ะสุรานั่นแหละตัวจูงก่อนจูงให้ตัวเองนี่หลงทางหมดครับจริงๆที่ผมเจอกับตัวผมแล้วคนที่เขาฟังอยู่เขาไม่รู้ว่าหลงทางมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าเอ้ยหลงซอยเป็นยังไงเขารู้ตามเขาแต่ว่าเราหลงทางคืออะไรครับการหลงทางของเรานี่คือความคิดของเราเองคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองเก่งตัวเองถูกนี่แหละตัวเนี้ยหัดฟังคนอื่นบ้างหัดฟังคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยบ้างเช่นพ่อแม่เราเป็นต้นแล้วก็เพื่อนที่ดีก็มีนะครับนะหัดฟังคนอื่นมั่งอย่าเอาตัวเองเป็นหลักครับแล้วเดี๋ยวพอเป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาสรุปที่ร่างกายเนาะครับวันนั้นเป็นอะไรนะพูดเล่าอีกทีเป็นอัมพฤกษ์เดี๋ยวอย่าเพิ่งเป็นอัมพฤกษ์เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีไฟฟ้าเลยทั้งอย่างไม่ใช่อยู่อยู่นั้นตอนนั้นทำอะไรอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่คิดหรอกว่ากูจะแก่ไม่คิดหรอกกูจะเป็นไข้ไม่คิดเลยครับครับไม่มีทางคิดพวกคนระดับนี้ไม่มีคิดหรอกครับระดับนี้ไม่มีหรอกแน่ไม่คิดหรอกครับพอไฟช็อตปะอย่าเพิ่งปะโถเอาลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือทำอะไรอยู่ลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เสร็จปุ๊บลวกแล้วไงต่อก็บริการลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บอีกจุดที่เกิดคือตอนนั้นอากับเกียร์ทำอะไรก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นทำอะไรอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไงก็รู้แล้วว่าขายอยู่เสร็จปุ๊บยืนอยู่คุยกับลูกค้าลวกก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นอยู่ทำอะไรอยู่แรกมันก็เป็นตอนที่มันปื้นๆน่ะนะแรกมันจะไม่บอกเราว่ามันจะขึ้นตอนไหนคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะขึ้นต้องรออย่างนี้พอมันขึ้นมาปั๊บทีนี้อะไรขึ้นอย่าพึ่งไอ้ที่ไฟช็อตนี่แหละขึ้นที่มือให้เห็นเราเลยเหรอช็อตจากไหลลงมาเลยมันมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้นี่แหละเขาเรียกว่าเล่าให้รู้สึกถึงเหตุการณ์เห็นภาพชัดเจนมากมันปไปอย่างนี้เลยถามว่าตอนปมันเจ็บหรือมันปวดไม่เจ็บและไม่ปวดแต่มีความรู้สึกเหมือนเส้นกระตุกเลยแต่กระตุกแล้วไฟช็อตมันต้องเล่าอย่างนี้มันต้องเล่าอย่างนี้แต่ปุ๊บแล้วไงต่อนี่คือครั้งแรกแล้วปุ๊บก็ไม่เดี๋ยวก็ปล่อยไปไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นมาก่อนหน้านี้อันนี้หนักสุดที่มันเป็นที่แขนไม่มันไม่หนักสุดหรอกคือมันแรกมันจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคแต่มันไม่บ่อยโอเคพออยู่ไปคำว่าไม่บ่อยนี่นานครั้งกี่เดือนกี่วันกี่ปีโอ้โหวันหนึ่งก็ประมาณสักเป็น10นะไม่บ่อยไม่บ่อยเป็น10วันแรกไม่บ่อยนะวันแรกนะวันต่อไปวันที่2นี่เพิ่มจาก10นี่เป็น40พอวันที่3วันเดี๋ยว40จะเป็นอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนที่โอ้มันทั่วร่างกายเลยครับมันจะเพิ่มขยับจากแขนขวามาแขนซ้ายมาจากไหล่ขวาลงมาข้างหลังขาขวาขาซ้ายมันจะไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณเกือบ7วันเดินไม่ได้เลยเดี๋ยว7วันตอนนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องคิดหาวิธีการช่วยตัวเองแล้วนะเพราะมันผิดปกติรู้สึกแล้วมันผิดปกติหรือปกติตอนนั้นผิดมากเลยรู้สึกแล้วไม่คิดแล้วคิดยังไงต่อไปจะช่วยตัวเองยังไงตอนนั้นจะช่วยตัวเองยังไงโอ้โหมันคิดไม่ได้ยังไม่เป็นอัมพาตเอาได้ว่ามันปั๊บ7วันมันปั๊บคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดเลย
ไม่มีความคิดในหัวใจเลยว่ากูจะต้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีโรคเวรโรคกรรมอะไรไม่ได้สนไม่ได้คิดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็หายทํางานออกกําลังเนี่ยมันก็หายแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับจนมันเดินไม่ได้ลุกไม่ขึ้นตอนเช้าตี4จะไปตลาดนี้ไปไม่ได้แล้วนอนอย่างนี้ละลุกไม่ขึ้นแล้วใจอ่ะมันไปแล้วแต่ตัวมันนอนผมไม่บอกแม่ผมสักคําด้วยว่าผมเป็นไอ้เนี่ยผมกลัวแม่ผมเสียใจตอนน้ำตาไหลก็ตอนนั้นน้ำตายังไม่ไหลพออยู่มาสักพักหนึ่งได้ประมาณสัก10กว่าวันแฟนเอาลูกหนีไปเลยตอนนั้นล่ะร่วงน้ำตาร่วงแล้วตอนเนี้ยความคิดลึกๆเลยไม่ใช่ผมพูดเองนะไม่รู้อะไรมาพูดหากข้าพเจ้าเคยทำกับผู้ใดไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันเดี๋ยวอาเล่าว่าตอนที่หนีไปอากะจะคว้าลูกซองไหมตอนนั้นยังไม่คิดตรงนั้นตอนที่เขาหนีไปแล้วเนี่ยคืนนั้นคิดในใจเลยครับครับคิดในใจว่าเขาหนีไปแล้วเนี่ยจิตตัวไหนไม่รู้หรือใครมาบอกครับผมข้าพเจ้าเนี่ยเคยทำกับผู้ใดไว้ครับข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วโปรดเมตตาโหสิกรรมยกโทษให้ผมทีเถอะนี่คือคำแรกในจิตมันออกมาเลยครับแต่หลังจากความคิดตัวนี้ออกมาได้ปั๊บมันก็เริ่มขยับได้แต่โทษทีครับขยับแค่มึงไปขี้ไปเยี่ยวไปไหนก็ได้คือพอคานเท่านั้นเองแค่เราเห็นภาพเราเห็นเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ความโกรธที่เขาทิ้งไปกับความโมโหเนี่ยมันแซงตรงคำว่าขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละขอโทษไปในคืนนั้นที่ขยับได้แต่ความโกรธแรงอาฆาตเนี่ยมาแล้วมันแรงกว่านั้นแรงกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยแรงกว่าครับเพราะเราเริ่มคลานได้เราถึงจะเป็นตัวเองเหมือนเดิมต่อถูกต้องเลยครับแบบนั้นเลยสันดานเดิมไม่เปลี่ยนแล้วไงต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บก็คิดเลยเพื่อนกูอยู่กรมไหนมั่งอยู่แผนสัมภาวุธตรงไหนมั่งอะไรมั่งอันนี้ไม่ขอเอ่ยนะครับเจออะไรครับว่าเนี่ยกูจะซื้อตรงนี้จ้ะแล้วกูจะวางแผนยังไงเพราะบ้านหลังนั้นกูรู้ทางเข้าทางออกเป็นยังไงซื้ออะไรซื้อลูกปืนโอเคต่อซื้อมาแล้ว50นัดกล่องหนึ่งเลยครับปืนก็หาง่ายไม่ได้ว่าหายากโอเคต่อพอคนแบบนี้แล้วมันมีตังค์ให้นี่คือนะวันนั้นจังหวัดอะไรเนี่ยไม่พูดได้ไหมจบผ่านไปผ่านไปอ่ะซื้อมาแล้วเสร็จแล้วไงต่อพอเตรียมตัวพอขยับตัวได้พอขี่มอเตอร์ไซค์ได้นิดๆหน่อยๆครับเสร็จแล้วปุ๊บอยู่เข้าไปวางแผนในวัดกับใครคนเดียวครับที่ผมไม่ไปวางแผนกับเพื่อนกับทุกท่านที่สนิทสนมกันเนี่ยเพราะว่าผมดูในข่าวถ้าผมไปบอกมึงนะเดี๋ยวถ้าถูกจับมึงต้องซัดทอดกูแน่เพราะฉะนั้นกูนี่แหละจะทำเองจะนั่งรถจากบ้านไปนี่ต้องดูด้วยว่ากล้องวงจรปิดมีหรือเปล่าตรงไหนจะออกเวลาไหนพอจะวันไหนไฟจะดับกูจะออกไปนั่งรถที่ไหนก็ได้ขอให้ไปตรงนั้นไม่ให้เขาจับได้วางแผนถึงขนาดนั้นเหรอครับคือมึงตายแน่แล้วมึงไม่จะตายคนเดียวด้วยทั้งหมด8-9คนอ่ะ8-9คนอ่ะทำไมมันเกินไปมันก็มีส่วนร่วมในกรรมทั้งนั้นอ่ะถ้ามันไม่มีส่วนร่วมผมก็คงไม่ลงไว้ในสมองผมไว้อ่ะเดี๋ยวนะเมียลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถามว่าอ้าวคนอื่นไม่ใช่เมียแล้วมันไม่มีส่วนตรงนี้ได้ไงมันมีส่วนสิในการพาเมียไปเงี้ยหรอใช่ครับอ๋อพอสืบทราบได้พ่อแม่พี่น้องเขาสารพัดเลยโอเคอ่ะต่อแล้วไงต่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอคิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในวัดขี่มอเตอร์ไซค์แบบพอพยุงตัวเขาเรียกวัดอะไรวะวัดกำมะละวาดนะอาจารย์วัดกำมะละวาดสี่แยกวังหินน่ะเขาไปจอดรถดันไปจอดตรงไอ้ที่เขาลงทะเบียนพลังจิตตานุภาพที่เขามาเรียนกันอ่ะไปจอดแม่ไม่ได้คิดอะไรเขาพลังกูจะต้องอย่างนี้แบบนี้เว้ยมีคนหนึ่งเดินมาคว้าแขนหมับอย่างเงี้ยดึงเข้าไปนั่งในห้องอย่างเงี้ยห้องแอร์เนี่ยฟังพลังจิตตานุภาพมันจะฟังรู้เรื่องได้ยังไงในใจมันจะฆ่ามึงในหน้ากูจะฆ่ามึงจะเอามึงจะเล่นมึงมันฟังไม่รู้เรื่องครับอาจารย์บอกพรุ่งนี้มาใหม่นะ5 โมงเย็นมีข้าวกินมีห้องแอร์ครับผมแต่ครับผมแต่ไม่อยากมาหรอกแต่ครับผมอย่างนั้นแหละสุดท้ายพอ4 โมงกว่ามันมาได้ไงไม่รู้มาได้3 วันเท่านั้นแหละมานั่งฟังแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกับหมู่คณะทั้งหมดอ่ะโหด่าตัวเองเลยไอ้ห่าเอ้ยไอ้โง่เอ้ยไอ้แค่ผู้หญิงแค่คนเดียวมึงจะฆ่าแม่งทั้ง9 คนเลยเหรอเอาลูกปืนไปทิ้งแม่งในคลองเลยลงน้ำเลยทุยแค่นั้นแหละแล้วก็มาตั้งจิต
อยู่อยู่มาก็แบบไปช่วยงานที่วัดปทุมวรารามตอนนั้นหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรพระเทพวิมลญาณท่านเป็นคนกาฬสินธุ์ผมก็ศรีสะเกษผมไปผมไม่รู้จักใครหรอกครับผมไปผมว่าสไตล์ผมคือสมัยขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือเห็นคนเฒ่าคนแก่เดินไปเดินมาหมาแมวที่ถูกรถชนรถกัดอะไรแล้วแต่สารพันอ่ะผมจะอุ้มขึ้นรถไปหาหมอทันทีไม่ว่าอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์พวกเนี้ยผมทําหมดผมจะดีตรงเนี้ยใครหิวข้าวหิวน้ํามาร้านก๋วยเตี๋ยวผมให้กินหมดคนขายลอตเตอรี่ผ่านมาผมหมุนข้าวหม้อใหญ่ให้กินฟรีเลยไม่รู้ไอ้ตรงนี้หรือป่าบุญตรงนี้ฝั่งที่ช่วยให้ผมแบบให้ผมได้มาแบบมีพลังมีอะไรขึ้นมาผมไม่รู้หมายความว่าพอสุดทางโกรธอะเนาะว่าจะฆ่าครับก็ไปเจอเขาเล่านู่นเล่านี่เขาเล่าเรื่องอะไรครับ3วันเขาเล่าอะไรบ้างแรกๆเลยคืออาจารย์มาดึงมือเข้าไปผมไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยรุ่นพลังจิตานุภาพรุ่น32เขาเล่าเรื่องอะไรครับเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าอ้าวทุกคนเข้ามาใครมีลงทะเบียนบ้างอะไรบ้างอะไรยังไงเขาก็เนื้อหาในการเล่าที่เขาเล่าเขาเรียนสมาธิสมาธิเบื้องต้นคือมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วผมจะไปรู้เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องก็ทำไปเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้นั่งนิ่งก็นิ่งเขาบรรยายทำให้เราฟังเป็นอย่างนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี้อะไรเขาจะไล่ตามนี่มาเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้ถามว่าสภาวะตอนนั้นที่เรานั่งแล้วมันเกิดสภาวะอะไรกับเราภายในไหมไม่เกิดสมาธิไม่เกิดครับแต่มันเปลี่ยนใจเราหรือเราเผลอใจไปโดยที่เราเปลี่ยนไม่รู้ตัวผมนั่งอยู่แล้วก็เขาให้ไปเดินจงกรมตอนที่เดินจงกรมวันที่3เนี่ยครับมันว่าออกมาเลยคือเหมือนกับว่าอะไรใจมันเบาออกมาแบบอัศจรรย์มากมันเบาออกมาเลยแล้วก็พอใจมันเบาปุ๊บความคิดมันจะออกมาทันทีว่าไอ้โง่เอ้ยไอ้เรื่องแค่ผู้หญิงทิ้งแค่นี้มึงจะต้องไปทำเวรฆ่าคนขนาดนั้นเหรอตั้งแต่วันนั้นมาน่ะผมก็เลยหันมาพอรู้แล้วก็หันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้ต่อแต่หันมาก็ไม่ใช่ว่าเก่งกาจอะไรไม่ใช่นะครับคือรู้จักสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหว้พระนั่งสมาธิเช้าเย็นบ้างตามโอกาสแค่นั้นเองไม่ได้เก่งอะไรยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ครับไม่ใช่ว่าเก่งอะไรหรอกครับถึงจะได้มีตัวนั้นดึงมาเฮ้ยวันนั้นเจอลุงหงอกที่บิ๊กซีไปเดินบิ๊กซีสะพานควายไปทำอะไรครับผมไม่รู้ผมไปทำไมก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอก่อนพอคิดได้โอเคไม่ฆ่าแล้วเอาปืนไปทิ้งเอาลูกไปทิ้งอะไรหมดเลยลูกปืนไปทิ้งหมดเลยครับเสร็จปุ๊บตอนนั้นทำมากินอะไรอยู่ครับเกาะวัดกินไปเป็นลูกศิษย์วัดปทุมวรารา มส่วนใหญ่นะไปถวายเขาถวายสังฆทานกษาทูกับเขาเขาเด็กวัดมันขาดเราก็ไปยกนู่นยกนี่จับนู่นจับนี่จนหลวงพ่อถาวรเรียกเข้ามาหาใกล้ๆว่าลูกก้มได้ก้มนะลูกคานได้คานนะลูกกราบได้กราบนะลูกไหว้ไหว้ได้ไหว้นะลูกแล้วจะรอดผมก็เอาคำสอนตัวนั้นมาตลอดเวลาก็ช่วยงานมาหลายปีเป็นปีๆแล้วครับเสร็จปุ๊บจากวันนั้นไปเดินบิ๊กซีเจอลุงหนอกท่านตั้งบูธอยู่ซึ่งไปซื้อหาอะไรวันนั้นจำไม่ได้แต่ไปคนเดียวจำไม่ได้จริงๆว่าไปทำอะไรเอาละเจอบูธลุงหงอกไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับผมเห็นผู้หญิงนั่งอยู่นะผมก็เลยแอบไปถามว่าเขาทำอะไรครับครับพูดเลยเขาตอบแล้วก็เขาบอกว่าเขาปวดขาเขาอยากจะมาให้ลุงหอกรักษาให้เขาเป็นโรคนู้นโรคนี้แต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันอ้าวเราก็มันพึ่งยังไม่หายดีเท่าไหร่นี่หว่าตอนนั้นที่ว่ายังไม่หายดีมันติดขัดตรงไหนครับโอ้โหการเดินนี่เดินแบบเดินพอได้อย่างนี้เองครับเนี่ยพอได้อย่างเงี้ยแต่เขาพยายามใจมันจะไปอ่ะมันก็ไปก็ไม่รู้ว่าบุญหรืออะไรดึงมามาเจอลุงหอกวันแรกเสร็จปุ๊บพอเจอทำลงทะเบียนตามเขาหมดครับวันนั้นผมถามว่าลุงหงอกอยู่ที่ไหนผมยังไม่ได้ถามเพิ่งอย่าเพิ่งพอเจอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเจอลุงหงอกให้ลุงหงอกจับไหมจับครับทำอย่างไรบ้างจับตรงไหนบ้างลุงหงอกมาเหยียบที่เท้าเนี่ยมาเหยียบเท้าข้างนี้เหยียบเท้าข้างนี้ก็เอาขาดัดให้ครับเฮ้ยมันดัดแล้วมันเจ็บมากนะผมเจ็บมากอ่ะแต่ว่ามันดีกว่าตอนนั้น
พอลุงหงอกทำให้เสร็จปุ๊บครับผมรู้สึกมันดีขึ้นดีขึ้นนี่คำว่าดีขึ้นคือทำอะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมถูกต้องเลยทำอะไรล่ะอ้าวจากที่เราเดินไม่ถนัดครับที่เดินแบบงอๆอย่างนี้คอยไปอย่างเงี้ยครับครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็จะอย่างนี้แล้วครับก็แบบถึงมันจะไม่ได้เร็วแต่มันก็ดีขึ้นอ่ะครับครับแล้วทีผมก็ยังไม่ทันได้บอกลุงหงอกเลยว่าลุงอยู่หมออยู่ที่ไหนผมเรียกคุณหมอเลยท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่หมอให้นำบัตรผมจะขอนำบัตรแต่ลุงหอกให้มาเป็นปึกอย่างนี้เลยผมต้องผมว่าทำไมให้ผมเยอะผมก็กลับไปผมก็ไปวางที่หิ้งพระถามว่าวันนั้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากคนที่เป็นอยู่ตอนนั้นผมเป็นอยู่ประมาณผมว่าผมเป็นอยู่ประมาณ 75% ครับเจอลุงหอกมันผมทำให้ผมเป็นแบบนั้นอยู่จาก75เหลือ60อ่ะผมเหลือ60วันนั้นอ่ะผมเหลือ60ครับเสร็จปุ๊บก็เอานามบัตรลุงหอกไปไว้ยิ่งพักแล้วไงต่อครับก็ลืมไปเลยครับลืมลุงหอกไปเลยเพราะว่าตัวเองจะเริ่มดีแล้วลืมแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ลงคือพอได้ไปอยู่ใกล้หลวงพ่อได้มันรู้จักสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วที่เคสสำคัญเลยเคสหนึ่งเลยครับเพื่อนที่เคยปฏิบัติครั้งแรกกันที่ทำโมลีเขาใหญ่นะโทรมาบอกว่าพี่ดำแม่ชีใหญ่สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หัวหินพี่รีบไปเลยวันนั้นหลังจากลุงหมอกทำให้จากเป็นอยู่ 75% ลดเหลือ 60% นี่ก็คือแบบขี่มอไซค์เกือบคล่องครับผมก็ยกมือไหว้ขอคนรู้จักกันขอเงินเติมน้ำมันรถหน่อยมอไซค์ขี่มอไซค์ตีเสียไปหัวหินอ่ะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญอ่ะผมไปถึงนู่น10 โมงเช้าอ่ะก็ลงมือเลยแบกปูนแบกหินขุดห้องน้ำแต่โทษทีนะมันไม่มีแรงนะแต่ทำฝืนใจทำแต่จิตมันขึ้นมาเลยอย่าเชื่อผมนะครับนี่คือตัวผมเองแต่จิตมันขึ้นมาเลยว่าถ้าหาว่าข้าพเจ้าได้ทำกับผู้ใดไว้อะนะไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันทรายที่ข้าพเจ้าแบกอยู่เนี่ยที่จะไปผสมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ขอให้ท่านมารับเอาทรายมาเอาบุญเนี่ยกี่เม็ดก็เอาไปส่วนที่เหลือข้าพเจ้าขอใช้เดี๋ยวนี้หินปูนทรายขุดห้องน้ำอธิษฐานจิตทั้งวันเลยอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตจนแบบโอ้โหมันแบบมันก็ยังไม่หายสนิทนะมันก็ยังเป็นอยู่ประมาณสัก 50% ครับแต่หลังจากนั้นจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเสร็จแม่ชีใหญ่ท่านก็บอกว่ามานี่ดิลูกมันยังไม่เสร็จดีนะท่านก็บอกพอแล้วลูกกลับไปรวยซะแม่ใหญ่พูดอย่างนี้เลยกลับไปรวยซะลูกครับผมก้มกราบเท้าเลยกอดเท้าแม่เลยครับความที่ว่าได้ทำอยู่ตรงนั้นอ่ะมันทำให้จิตใจเรายิ่งเพิ่มมีพลังเชื่อในบุญมากขึ้นหลังจากนั้นมาไม่กี่วันได้ข่าวมาเปิดไอ้ YouTube เห็นลุงหอกออกทีวีใน YouTube อ่ะผมไม่มีที่อยู่อ่ะผมทำยังไงอ่ะทีนี้ตาจะไปหาได้ยังไงวะเนี่ยจะไปหาได้ไงคิดไม่ออกเลยทำยังไงก็คิดไม่ออกเปิดดูมันเมื่อไหร่จะเจอเคสที่บอกว่าที่อยู่ตรงไหนมันก็ไม่เจอครับไปทำความสะอาดหิ้งพระเจอนามบัตรโอ้ดีใจมากวันนั้นผมรีบมาเลยเออมาอยู่เรียงคิวเขาแต่ผมมาแต่เช้าเลยวันนั้นอ่ะมาแต่เช้าเลยผมก็อยู่ตามคิวแหละตั้งแต่วันนั้นมาลุงหงอกซ่อมให้อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ดูดิครับเนี่ยผมพูดนี่เป็นสัตว์จริงทั้งหมดเลยครับแล้วผมก็ได้ไปบวชพระเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4แม่ชีใหญ่ท่านโกนผมให้แล้วบวชให้ปฏิบัติตั้งแต่ตี4ถึง4ทุ่มวันละ18ชั่วโมงผมถึงได้เข้าใจกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าถ้าพื้นฐานไม่มีศีล5ถ้าต่ำกว่านี้แล้วก็จบครับเนี่ยนี่คือได้มาเล็กๆน้อยๆเองที่ผมไปทำน่ะไม่ใช่ว่าผมได้ญาณได้ฌานได้เก่งอะไรนะครับคือผมได้ทำตามครูบาอาจารย์ท่านบอกบุญเท่านั้นแล้วก็มาเจอลุงหงอกยังบางทีไม่ทันได้อ้าปากเลยลุงหงอกก็บอกออกมาแล้วผมแบบแล้วโอ้โหนี่แหละครับนี่ครับสาธุครับผมเสร็จปุ๊บเชิญครับเชิญครับอะไรสาธุครับคือขอบคุณลุงหงอกครับผมไม่มีคำพูดให้นะเพราะว่า
อันนี้อย่าลงนะจะหลังจากนั้นไปลุงงอกที่ซ่อมทำให้ผมนะกลับไปไปได้ลูกเศรษฐีเป็นเมียอันนี้เล่าแล้วทุกวันเนี้ยบุญลุงงอกเชื่อไม่หรือเปล่าลุงตำรวจสวดๆเฮาเฮาซ่าเฮาซ่าเฮาซ่าแล้วไอ้เหี้ยเขาเปิดเราให้เฮาซ่าแล้วไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าเออนี่ละเฮาซ่านี่ละกันเลยมีเสียงเป็นไปเป็นไปเป็นมาเสมอเนี่ยนะแม่ก็มาอยู่นั่มแม่บ่สบายเนี่ยผมอุ้มแม่ขนาดไหนลุงงอกผมอุ้มแม่ผมเจ็บไปเบิดโลดนี่เจ็บไปหาแม่ชีใหญ่มาวันที่แล้วเนี่ยผมปวดล้าไปหมดแม่ชีใหญ่บอกอย่าคิดว่าแม่เป็นภาระลูกนี่คือบุญกุ้นก้อนโตแม่บอกเนี่ยผมกลับจากแม่ชีใหญ่มาเมื่อวันที่25เนี่ยผมอุ้มแม่นะผมก็นึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์บอกให้ช่วยหน่อยผมเจ็บผมไม่ไหวผมรู้สึกมันดีขึ้นนะแล้วไอ้นี่มันปวดล้าหมดนะลุงหมอปวดแล้วไม่กี่วันมาเนี่ยนี่เองที่วัน25นี่วันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย29เมื่อวานผมนึกถึงลุงหมอได้ไงไม่รู้อยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาอุ้ยแม่เป็นอย่างงี้ต้องรีบพามาแล้วพวดมาเลยครับเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามันบางทีมันอาจจะอะไรผมไม่รู้ล่ะมันจะบังอะไรผมไม่รู้แต่ผมก็ทำมาแล้วโกงลุงงอกไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมรู้ว่าลุงงอกรู้หมดทุกอย่างผมบ่ได้ตัวได้ครับบอกเรื่องจริงนะครับเนี่ยซอยแม่ให้ยางได้คือเก่าเด้อบ่ให้ยางได้คือเก่าครับได้ดอกได้นี่คนได้ดอกได้นี่ยี่สิบว่าวันไหนย่างไหนละทีนี่ผมมาเองกับได้แม่นะคอยโอ้โหหมูยังว่าเป็นยังอุ่นได้เป็นคนได้นี่เกิดมาไม่มีประจำเดือนได้พอตลอดเลยเท่าเยี่ยนนี่ผมเป็นลูกเลี้ยงเพิ่นลูกเลี้ยงในร้านแม่ลูกแท้ได้แต่อุ่มทิมแม่ก็ได้ร้านเอาร้านมาเลี้ยงเอาร้านบวกกระคักบวกคอยคือกันเป็นอย่างดอกชีวิตดอกจันทร์ชีวิตมีประจำเดือนได้อยู่ในดอกได้นี่มีลูกมีลูกมีประจำเดือนอีกชีวาจะได้แต่ผมมาเลี้ยงแต่น้อยๆพุ่นนะก็เลยนี่ที่เราเลี้ยงพ่อก็ตายแล้วอุ้มแม่เขาบ้านนะอะไรนี่ได้ก็ได้แต่อะไรนี่เลยผมน่ะน้ำตาพ่อตกหรอกผมพ่อชอบตกผมไม่ยอมทำให้จิตผมตกอยู่แล้วผมไม่ยอมผมไม่มีทางเมียเก่าเมียเก่าไม่นี่ดีที่อยู่นี่ดีเมียใหม่สาวสาวหน่อยสาวพวกนี้ผู้ชุ่นจะแม่ไม่ชอบเคี้ยวหมากกินหมากเหม็นมือนั้นสิไปถวายพระพุทธรูปผมนำสร้างครับพุทธชินราช60นิ้วด้วยทองเหลืองบอกไอ้เมียคนนี้พันหนึ่งคนนี้หมื่นหนึ่งนั่นสำเร็จผ้าไว้ถวายมือนั้นพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางวันนี้เขาไล่ออกจากบ้านนะลุงหมอผมจะทำยังไงเนี่ยไล่ออกจากบ้านเลยได้จักปีไงลุงพ่อผมจะไปถวายพระพุทธรูป60นิ้วที่ผมรวมพรรคพวกสร้างกันจนสำเร็จจะไปถ่ายหลวงปู่อนันต์วัดสะพานศรีสกลนครแล้วถ้าเกิดเขาไล่คืนเนี่ยไล่ออกไปนี่แล้วคุณจะไปอยู่ตรงไหนแล้วพรุ่งนี้จะไปยังไงไปถวายพระพระก็เอาใส่รถยนต์ไปแล้วอ่ะเบิ้งเดียวลุงหมอโดนตลอดได้ไหมนี่สุดท้ายคนไล่นั่นแหละจองตั๋วเครื่องบินเป็นหมอเอ็นพักเนาะถ้ายังเป็นหมอเอ็นพักเลยหูบีผูกพันเออมันอัศจรรย์ไหมลุงหมอแต่ให้ถ้าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มาเจอลุงหมอผมไม่ไปปฏิบัตินะผมร้องไห้เลยแหละผมจะร้องไห้เสียใจมากผมแต่โดนอย่างนั้นนะผมนิ่งนี่มันเป็นอีหยังนี่เบิ่งให้แน่เป็นหยังนี่ย่ำเสามาคุณอย่าเพิ่งไปเบิ่งเบิ่งเนี่ยเป็นหยังนี่เป็นหยังนี่เป็นหยังเบิ่งเบิ่งแน่หูหูหูตาดีเบิ่งเบิ่งเบิ่งเออผู้รักษาดีหยังก่อนหยังล่ะก่อนค่ำหรือก่อนเงินหรือก่อนอีหยังเบิ่งให้แน่ยังว่าเป็นยังสี่เบิ่งเบิ่งแน่เป็นอีหยังก็เบิ่งให้แน่
มาหอดแล้วเออเบิ่งไอ้พ่อเบิ่งโอ้ยเอาก็อย่าไปก้าวถือมันเปื่อยเด้ออืมมันเป็นจังไดเบิ่งให้แน่มาหอดแล้วเบิ่งให้แน่เป็นจังไดสงตัดออกบ่กันหูตัดออกกระชิบเมื่อยเขาตัดหายคนเกิดมาวังเดือนก่อนเดือนก่อนก่อนเกิดมาได้สองเดือนสามเดือนคนเรื่องนี้มาอยากให้หาใครเรียกว่าให้คนตัดออกหายแน่มันสิตัดย่านใดนี่จังหวะวานี่แก้วนั่นนี่เป็นว่าเก่าเพิ่นว่าผู้บ้าเพิ่นถ่วงผมมาแก้วนะอันนี้เจ้านั่งนี่เพิ่นว่าเจ้านั่งนี่เพิ่นว่าเป็นถ่วงเกิดมานี่ได้2 3เดือนนี่ล่ะ2 3 4เดือนมานี่ล่ะบ่ได้เคยด้นบ่ได้เกิดมาแต่พี่ใกล้พี่ก่อนเกิดปีนี้เองเบิ่งให้ได้พอเอ้ยเออวัดวาแน่เออจะเป็นเฮ็ดเป็นโพดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ่งให้แน่เบิ่งให้แน่พิจารณาเองกันอย่างไรอย่างนี้กันสิพ่อนะบุญคอยสั่งเอาก็ได้เราโอ้ยได้หมอนี่อยู่นี่ก็บ่เอามาจักเทื่อเนาะคิดบ่ได้แม่มึงคิดบ่ออกเด้มึงเทื่อมึงก็คิดบ่ออกเด้คิดได้ก็กู้มาวันนั้นยังบ่อยากมาก็บ่ฮู้ล่ะเนาะบ่พามาจักเทื่ออ้าวหลับตาไว้ตาแม่แล้วนึกใดๆก็ตามที่อยู่ในตัวเนี่ยอะไรที่เชื่อว่าคิดว่ามันไม่ดีอันใดที่ว่าบ่ดีมันจะมากระวังบ่ดีออกนี้ไปอะไรเชื่อว่าคิดว่ามันไม่ดีไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวเออไปอยู่กับลุงหงอกผู้เดียวนี่เด้อเอออันใดบ่ดีคิดเอาไม่ต้องพูดใช้ภาษาคิดไม่ต้องใช้ภาษาพูดหายใจไว้โอ้ยโอ้ยเป็นไงก็ดีแล้วเนาะมีเรี่ยวแรงมายังเดินได้ยังยังไหนแม่ยังไหนแล้วบ้านนี้ปวดหวาเนี่ยโอ้ยหูอยู่กระแพงไว้เห็นยังเจ็ดปีแล้วเยี่ยนี่74ฮะจะได้ก่อน74โอ้ตัวนี้มัน8 6ได้นี่จะคนได้ฝ่ายมันได้ว่ามันใช่ให้แม่กับแม่กับแค้นไปตามประเภทนี้เหรออืมเอามาใช้บางทีดีเศษดีโชว์อันดีอันงามปู่เอาแน่บุญมหาพ่อจบเจือเป็นหูเต้นดนผลคนทั้งบ่ได้อันนี้คนลงคนลืมไปอ
ยังไงต่อน้องเขาเอาบัตรจองคิวเอาบัตรออกไปแฟนทำใหม่เลยแม่ไม่มีอยู่แล้วไงไม่มีครับแฟนผมก็มีนะแฟ้มทำใหม่ทุกครั้งคุณแม่ลงทะเบียนมาก็คือเพื่อให้แจ้งให้รู้เท่านั้นเองครับส่วนมาถึงนี่แล้วก็ทำบัตรได้เลยครับครับโอ้ตัวนี่เสียดายบ่บ่ครับบ่เออที่จังว่าเบิ่งสุดเสียดีอีกใหม่ยังเห็นยังเป็นยังพอพามาจากเถื่อเขาคิดบ่ได้พามาตั้งแต่ถี่ยังสิดีรุ่นนะอ้าวลูกเดินย่างมึงสิจะย่างได้บ่ล่ะตีนนี่เอาลงยืนก่อนย่างมึงยืนก่อน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 ลุกปั๊บเออยืนก่อนยืนยางใดบ่หน่อยพอยืนก่อนยืนก่อนอย่าฝ่ายางยืนก่อนพี่ได้กระโปกพี่ได้มันสิขาดเนี่ยเหรอพี่มันสิขาดเหมือนโอ้ย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 สิขาดได้พอเอ้ยปิ้นไปทำได้เลยใส่ปุ๊บกดปุ๊บออกแล้วเครื่องปิ้นได้ไหมเขาคงโล่งโอ้โหนั่งก่อนโอ้โหสีดว่ายังแมนเป็นยังไงเนี่ยเป็นผู้หญิงของคนแล้วเฮ้ยบัววาดอ่ะก่อนยังยางได้แต่กินยังบัวผ้ามาเถอะคอยนึกว่าได้อยู่เดือนกว่าในลุงหมอ42เดือนแล้วนึกว่าได้ได้ไหมว่าโหได้สูงยาเก่งครับเก่งงานอู้อุดว่านี่ครับครับหมอคือพี่น้องเป็นหัววัตถุยางเลยหูเก่งเลยเอิญฝนก็ได้เลยผู้ใดแรงคนใดแรงเอาเปิดไปเบิ่งยูทูบเราไปเคี่ยวเขื่อนลำปางแล้วเอิญฝนมาตอนนั้นหนาเดือนเมษาสาธุไอ้นี่ให้แจบตลอดไปเด้อเศร้าโกรธกันมาลุงหงเศร้าโกรธแบบหลายเปอร์เซ็นต์คนใดก็ได้ตัวเองเท่าเนี่ยเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์คนแรงได้เลยเขาบอกตัวพ่อคำตัวน้องเป็นเอียงเขาบอกกาบอกเขาหยันตัวเสียใจเขามาเนี่ยสิอันนี้อายุจนมาได้แปดสิบหกเศร้าแล้วนะแม่อีรักกาแปดสิบหกลองดีกว่าบ่มีประจำเดือนแต่เมื่อเกิดอยู่ในดอกอยู่ในดอกบ่จำเดือนก็บ่มีมีลูกว่ามีถูกเอาผมจีบเลี้ยงจะหน่อยเลี้ยงกินแม่ผมสงสารเนี่ยน้องจิ๋วก็มีอยู่ข้างว่ามีถูกข้างว่ามีประจำเดือนชีวาจังไรพอมีบ่อคนแบบนี้ไม่เป็นอย่างไรต้องคิดจังสีได้ไหมเด้ออันไหนบอดี้แล้วทิ้งไปนี่เด้อโอ้ทิ้งไม่ดีนะทิ้งไม่น้ำอันเพิ่นนี่ละมันขอเพิ่นละแดนใดย่างใดสิได้เมื่อบ้านเนาะเห็นตัวเขาเพิ่นเบิ่งขักดิเขาแห้งบ่มักเขียวมากในเฮือนเขาเหี่ยวอีกเลยผมอุ้มคิวเหี่ยวลัวโอ้จะเป็นมาพออุ้มคิวเหี่ยวอาบน้ำเลยเห็นแม่เลยผมบ่ยานมาพออันนั้นแม่อย่าจมย่างคือขอพุทธพระดาโปรดย่างดีแต่ตัวนี่สาธุสาธุสาธุเด้อให้เศร้าตลอดไปเด้ออย่าให้ได้เศร้าอีกเด้อวันคิดว่าเศร้ามันก็ต้องเศร้าล่ะของคิดบ่ต้องคิดยังไงเห็นบ่ล่ะคนมืดสาดแล้วก็อยู่น้ําเพิ่นไปซื่อๆเต้นเช้ากับเป็นเช้าบักใหญ่บักขาวนึงประจําเดือนก็บ่มี
ตลอดเท่าเยี่ยวนี่สิว่าจังได๋ของเพิ่นฮู้เป็นหยังเพิ่นสิบ่ฮู้มันนี่ก็ลูกก็บ่ได้นมก็มีอยู่บักใหญ่นึงเต็มอึกอยู่ห่างบ่มีลูกได้เพิ่นที่มันหีกกินนี่ดอกให้ว่าท่านต่อพี่ตะก้าเกิดเรื่องเก่าเมื่อไม่คำหนึ่งปีเกิดสิบอกสิว่าจังไหนมันหังบ่เป็นอีหยังมันหังบ่มีประจำเดือนมาเลยจะเดือดจะเลือดเท่าเยี่ยวนี่บนใดก็บ่พอหรอกก็เป็นสาวใหญ่เมื่อหรือคือกันวงจอยช้ำสาวงามช้ำขี้คันเล่นแต่ผู้ว่าหรือว่าเขาไหวเป็นกองกองอยู่ยากให้ว่าฉันโทรไปแต่ได้จะหงมาเป็นอย่างสี่ยังวะมันก็แต่ว่าเป็นอยู่จังสันแต่ว่าหังอยู่ใดหังอยู่หวานอยู่เมืองก็ได้เฮ็ดเวียกก็ได้เฮ็ดยังก็ได้เบิดพูดใหม่ไงค้อนก็ได้โลกาด้ามหน้าก็ได้ก็พออยู่มาทีละท่อปานนี่ไพ่ก็บ่มีดอกหนองงูก็บ่มีพี่ผู้เดียวเท่านี้ล่ะก็เคยว่าสิได้อยากไปซ่าพ่อแม่พ่อเม็ดก็อยู่ว่านติเออโอ้ยเห็นมาถึกหมอดีโพดหมอวิเศษอยู่ฝีเด้ฉันผู้สิเอาขึ้นก็อยู่ฝีเด้ฉันจังหลีอยู่ยังอยู่นี่ผู้เดียวแท้จังบ่กงว่าว่าแต่ดนแต่ไก่แน่คือคิดบ่ได้คิดได้เมื่อวานนี่เด้เอ๊ะยังบ่บอกโตเป็นตาคิดแน่นอนวันนี้อุ้มขึ้นรถก็ยังบ่อยากมาน้าบ่ฮู้แล้วเนาะคันฮู้ได้สิฮู้อยู่สิมามันเต็งถึงคุณตีสิอยู่กันหยังพอสิเช้าสิช่วงไปตัวพอสิกินข้าวหวานจานแกงแซ่บพอสินอนแล้วพันดีผมที่มันขอดมันขอดเองเหรอขอดเองขอดมาได้หาคุกเดือนละอันนี้ก็ชื่อก็ชื่อบุญจะคล้องกับบ่ฮู้พวกตำรวจเข้ามาอีหยังดอกเขาไปเที่ยวจังใดดอกเขาไปวัดพูดวัดบ้านน้องบักแซ่ว่ะคุณภาคหวยคุณวันนี้อันก็ไปอันกินไปท่านน้ำเพลินเพลินยางใกล้ไปเพลินว่าในนี้จะเพลินว่าได้เก่านั่งนี่ตัวนั่นเพิ่นว่าเก่านั่งนี่เด้อนี่เพิ่นวางสิตำรวจใหญ่แกดอกสุนพรนี่ล่ะเก่านั่งนี่ตัวนี่เพิ่นว่าอยู่เป็นเก่านั่งนี่ตัวนี่เพิ่นวางสิเพิ่นทวงไปก็ซื่อๆอยู่ติก็อยู่มาอยู่มาแถวบ้านนี่ล่ะก็บ่ได้ว่าจังได๋บัดนี้ก็ฝากสิให้ผู้ใดเป็นคนอันนี้เอาออกให้ก็บ่ฮู้บัดนี้จักไปเอาออกให้บัดนี้ก็บ่ท่านหูว่าท่านได้ว่าว่าท่านนี่อันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็บ่หันว่าก็อยู่มาอยากเอาออกบ่ล่ะก็อยากเอาออกอยู่นั่นติอยากเอาออกจมเสมอเด้ลุงหมอเพิ่นว่าผมนี่ไปเฮ็ดขาเพิ่นว่าให้เปลี่ยนความจํากลับมาเด้อลุงหมอเพิ่นว่าผมนี่ก็คนเฮ็ดขาขอนี่มันเอาออกให้แน่คุณขอเอ้ยเอาออกให้แน่คันออกเอาได้เอาออกให้แน่บ่ว่าหยังพ่อแม่เป็นน้ำวุ่นน้ำคุณแล้วมาพ่อให้เอาออกให้แน่ก็เอาออกบางตัวก็สิคอร์ดไว้เอาบ่ก็ถิ่มเช็ดเพิ่นว่าคันเอาออกเพิ่นว่าให้คอร์ดพระอ้อมไว้เพิ่นว่าอันพวกโบราณเพิ่นว่านะตะวันน้ำเพิ่นไปเนาะก็ถือไว้ไปยังว่าอายุ17 18ก็อยู่ซื่อๆอายุเท่าใดก็เฒ่าก็อยู่ซื่อๆบ่มีบ่เคยมีบ่เคยเป็นมาดนอนๆแน่ๆจําเดือนน่ะเออคุณพ่อเบิ่งตีแล้วก็คักเบิ่งบ่เคยเห็นบ่เออเอาออกให้แน่มีมนต์มีกลเอาออกให้แน่อดว่าแน่อ่อนนะเอออ่อนนะเออนะ
เออใช่เอาแล้วจะไปไหนต่อเอาขอดแพ่ไหวรู้นะหลวงแล้วแต่หลวงขอดแพ่ไหวน้ำชี้แนะช่องทางนะครับน้ำบานจะของพบโบราณพันวาคันจะเฮาออกเฮาก็ขอดแพ่ไหวเฮาก็เอาไว้น้ำบอนนาทีจะเฮานี่ล่ะน้ำบานจะเฮานี่ล่ะพันวาได้ยินแต่คนเผาโบราณว่าหมอกเป็นผู้อันวาเองเฮาบ่หัวแน่บ่เห็นไอ้เพิ่นนั่นแหละเป็นคนอันไหนดีเพิ่นก็ว่าดีอันไหนบ่ดีเพิ่นก็ว่าบ่ดีเพิ่นรักษาคนมา20 30ปีแล้วเออเพิ่นแน่นอนแฮงบ่ต้องไปคิดให้ลุงออกเพิ่นผู้เออก็เดี๋ยวถ้าเพิ่นสิเพิ่นว่าไหวน้ําเพิ่นก็ไหวน้ําเพิ่นเพิ่นว่าโอ้ก็ไปขอไหวถือไหวก็เป็นบุญคุณก็เดี๋ยวได้เพิ่นว่าสิเอาหยุดพูดได้แล้วสวัสดีลุกเลยเอาลุกยางเลยนี่ดิค่ะนี่ดินี่เอาปึ๊บเอ้ยยางเหมืองยางเลยเออให้ยังยางได้วะโอ้ยโอ้ยเราใช้แล้วนี่แต่ว่าทางไหนนะมันยังคัดขาอยู่ตอนนี้เอาแถวแต่เบื้องนี้บ่เป็นหยังแต่เบื้องนี้บางทีมันหยังบ่ได้นี่ค่อยหยังเมื่อกี้ก็ใช้ดันอยู่เฉยอยู่นิ่งก่อนนะก็จะมีพอเจ็บมีแห้งครับตอนนี้แห้งนะโอ้ยมา2เดือนบ่เคยยืนจังสิจ้าเถื่อแล้วจะล่องยางเบิ่งแหมยางบ่ได้ล่องเบิ่งล่องเบิ่งนี่มันบ่ไปขาผีบ่ไปเอาขานั่นเด้ขาซ้ายกับยางนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยยาเล่นยาทอนี่มันบ่ไปมันเจ็บปวดตรงไหนมันปวด
ปวดขาไหนปวดขานี่เออขานี่ก็ปวดคือกันปวดตรงไหนชี้ปวดที่ทั้งไก่พุ่นเออตีนพุ่นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกค่อยๆนั่งก็หายใจไว้หายใจไว้หายใจไว้ก่อนหายใจไว้โอ้โหสาธุเห็นไหมหายของใครนี่ต้องแต่งมันเอาไว้ให้ยังอันนี้ยังต้องแต่งนี่เอาไว้ให้ยังนี่สองอันนี้มันเครื่องไม่แห้งบ่ไม่แห้งอยู่นี่ล่ะโอ้ยหันใจใหญ่ล่ะสาธุสาธุจะเป็นโพดโอ้ขอพอจักเถื่อป้าไหนยังคอยมั่งพอผู้เอาออกให้เออหายขอหายน้ำท่านี้เด้อบัดนี้ปวดตรงไหนปวดขาขาไหนมันปวดอยู่แล้วตั้งแต่เก่าแต่แก่มันตั้งแต่โบราณพุ่นเอาก็อีพอช่วงไหนเศร้าเมื่อเลยออกก่อยออกก่อยอีโอก่อยโอ้ยนั่นตียังว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณได้หลายเด้อให้บุญคำบุญสู้ให้อุยหมันควรยืนได้ร้อยปีพันปีคุณเด้ออแต่ช้านี่บ่ฟันได้ดอกมันบ่แน่นเนาะเท้าอ่อนดอกค่านี่มันบวมตัวมันเป็นยังไงหรอกพอเลยค่อยๆให้เด้อโอ้ยย่อให้อย่างไรค่อยๆให้ค่อยโอ้ยสุดนี่ละวันนี้เมื่อตอนนี้ละพอเลยเป็นยังไงก็บอกเปิดโมฟ้าว่าว่างพอด้วยเป็นเงินเราหูเห็ดโอ้ยดีวันนี้ละดีครับเลยสี่ตีอย่างว่าหมอใหญ่หมอสลัด
เศร้าแล้วบัดพ่อของแท้บุญเจ้าร้ายครับหูจะกี่เป็นยังบ่พามาเข้าไปก็ได้อีบ่เว้ยก็อย่าบ่งละเหตุโอ้ยเป็นตาสวงตาเศร้าว่ะว่าเหตุใดลูกแลนนี่ล่ะแม่ลูกแลนเลยพ่อลูกแลนลูกลูกแลนคือหยังสร้างหยังตะกี้จังบ่พามาเนาะบ้านนี่เนาะโอ้ยเฮาคิดบ่ได้เว้ยจังได๋ยังน้อยแน่นาถาวรบ้านนี่ก็บ่พามาเฮาก็มีตัดคุณพรจังบ่ต้องตัดออกในหมดนี่มันหอยต้องตอนอยู่ค่อยๆด้วยพอเลยค่อยๆด้วยพอเลยเออค่อยๆนะโอ้ยังสี่ใช้สิเมตรอยากพ่อเมตรได้สิลงมาตั้งแต่ว่านี่คุณตีมันเป็นยังสี่แต่เฮ็ดก็ยังพอนี่โอ้เหลืองหัวอ้างว่าชวนสิสิงนี่ที่จังว่าคนเบิ่งจังว่าหมอเบิ่งสุดจิตจิตใหม่เลยเนื้อสวรรค์สิทธิ์จะมันได้เหตุใดเหตุดีก็สิบวันสาหาบานลื้อด้วยพอเอ้ยวันนี้ก็สิมาร้ายได้บานนี้ต้องไปทั่วโลกเมื่อวานหาบานสาหาบานลื้อดังยินดาก็ดังไปที่บานนี้ผู้ขานี่ดาสิต่อยมึงเบิ่งสิได้มึงมาแตกผู้ๆเบิ่งเพิ่นมึงมาเบิ่งว่าจะได้เมื่อนี่เป็นหยังไปหาบ่ได้อยู่ไปหาหยังแท้หาหม่องอันนี้บ่มีว่าอยู่หุดสว่างสิโอ้กล้วยกล้วยกล้วยโอ้ยเจ็บเท่านี้นะบ้านนี่เจ็บดีจนไหวดีรอวิเศษดีเสืออย่างจังเลยโอ้ยเราเห็นได้เห็นดีโหดตื่นน่ะโอ้ยแม่มึงรักบ่บ้านนี่อุศาสตร์มึงบอมาตั้งแต่ให้กูเงาลงไหนมันได้ก็จะเจ็บมืดมันได้ก็จะเจ็บมืดที่ขิงก็บ่ได้ก็ไป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 น่ะแม่ที่จังหวะหมอมึงละวันแตกโพโพแล้ววันนี้มีแห้งเหรอก็มีแห้งแล้วมีแห้งเดี๋ยวจม
นี่โอ้มันนี่ออกให้มันติดเสือมันแน่นี่มันติดเสือให้อยู่บนได้แล้วนี่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 เขาไหวเห็นอย่างนี้โอ้ออกไปเห็นหมดติดเสือไหวติดเสือบ่ตัดออกเป็นอย่างจังเกิดที่แท้ตัดออกก็มันหายขอหายน้ำไปตีแล้วมันหอยอยู่ที่หยังนี่มันเป็นไปหมดจีปีหมอใหญ่สังของตัวเองไม่เห็นก็โยบนว่าให้ไปบวชเป็นนางจันทร์สุนีเป็นว่าน่าอดว่าแน่อย่าให้มันได้ติดอยู่ไปเกิดน้ำผู้อื่นไปเกิดไปใช้ก็เกิดแล้วเห็นแล้วล่ะว่าในคุณพ่อมันก็ขักมึงแม่มึงน่ะถ้ายังเอาออกได้ยังว่าตะวันนี่มันบอกว่ามาหาวันนี้นะสิยากน้ำคนมาหาเด้อวันนี้กันเดี๋ยวหัวไปได้จังสิขี้ขานเบิ่งเด้อวันนี้มันเห็นหนีเอ้ยมันก็แลนใส่ปัญญังล่ะโมเมนต์คนดีเฮาได้เห็นนี่ตำรวจใหญ่ได้เห็นนายตำรวจใหญ่สั่งได้เห็นเดียวเห็นอันนี้เพิ่นเนี่ยฉันกำลังจังสี่อยู่เพิ่นก็กายไปเพิ่นก็ว่าโอ้ยเพิ่นว่าเป็นนั่งอันนั้นเด้อเพิ่นว่านั่งอีหยังอ่ะนั่งจันทร์โซนี่เด้อนี่เพิ่นว่าโอ้ยวางสิอีหยังอ่ะจังวางฉันนั่นดีเพิ่นว่าในหัวนั่นเพิ่นว่านี่ล่ะนั่งจันทร์โซนี่เด้อนี่เพิ่นว่าตำรวจใหญ่ได้ว่านี่ว่าอยู่นอกห้วยเพิ่นวัดเพิ่นอยู่วัดบาเพิ่นก็ทวงมันก็เลยว่าเพิ่นก็บ่ว่าว่าตัดออกซั่นสิบ่ว่าก็เลยบ่ตัดก็เลยอยู่ว่าต่อป้านนี่ช่างมีคือหยังตัวเป็นแต่อันสําคัญได้นี่นี่ด้านหลังนี่ก็อีหยังล่ะลูกพ่อเป็นแต่อันสําคัญได้ทั้งนั้นได้นี่อันแปลกๆนี่แต่คนมาเบิ่งได้นี่อ้าวนี่หลังนี่โกรธๆอยู่นั่นเห็นบ่แต่เกิดแต่ก่อนเกิดคุณได้นี่แต่พอออกมาจากท้องคุณได้นี่ขังบ่นะคนนี้ยังต่างแท้ค่อยว่าจังได๋จังกระเดียกก็รอแท้ให้เพิ่นอยู่แต่มาแต่ใดที่เพิ่นเลี้ยงมาแต่ใดมันก็อยู่น้ำเหนือน้ำไก่มาแต่ไรเป็นผ้าอยู่นั่นล่ะเป็นผ้าอยู่ที่นั่นก็ได้เพิ่นที่จังเดียมีแห้งจังเดียอยู่เป็นคนมาน้ำบ้านน้ำเมืองเพื่อนเยี่ยววิเศษวิโสคือหยังตัวอุดว่าแน่
นี่ตายเอาแห้งหัวด้วยเนาะนี่วะนี่หูวอนบอวะนี่หูเจ้าเอาออกบอวะนี่ไผกระจายานอยู่บ่ผู้ใดกระจายานมหันเอาออกวะนี่หูเจ้าบอนี่ว่าแต่ไกลลุกยืนเลยยืนเองยางเลยยางเลยแม่ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนเอาลุกลุกเลยโอ้กู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 เอาลุกไหมประคองไหมลุกเองประคองให้ลุกอย่าลากให้ลุกสิให้เขาลุกเองลุกแค่ประคองประคองลุกลุกเอาไปโอ้เก่งเว้ยอู้ยยังเก่งนะเดี๋ยววะน้อเอาใส่เก่งแห่งบ้างมึงนี่ยืนต้มต้มเหมือนอะไรแม่ยืนต้มต้มยืดขึ้นไม่อีกยืดขึ้นไม่อีกมึงได้เจ็บยางขนาดเลยยืนต้มต้มเหมือนนั่งมาแอบเออนั่นก็ได้อยู่ตัวอีกอีกอีกขึ้นอีกโอ้นั่นเก่งไม่ยังตอนนี้ก็ดีแล้วนี่ดีโพดอ่ะประเสริฐเอาให้สีนั่งลงเร็วโอ้ยนั่งลงเร็วที่เจ็บกระโปงกระโปงต้องอาบัดมาแต่ร่นนะเก็บคนหัวมีประจำเดือนอยู่ในดอกเสมอผู้สายนี่เฮ็ดจังได๋เอ้าก็อยู่บ่ฉันตีมาตั้งแต่ออกจากพ่อจากแม่พุ่นเศร้าก็เศร้าอ่ะนี่นะเศร้ายังแป้นกันเกิดเติมมึงยังมาตองเลยนะนี่โอ้ยโอ้ยผมก็ยืนยันว่าต้องจัดการโดยที่มาแต่แย มันนี่นะพ่อเอ้ยที่คนที่มาหลายคนสีมาอยู่กับไอ้ดอกบานี่เคยอยู่เมืองใดตอนนี้โอ้ยใช่เขามาเบิ่งแล้วเขาเปลี่ยนใครเขามาเบิ่งเงินคักๆบ้างบานี่โอ้โหที่นี่บ้านเลขที่22/7โอ้ถนนรัตนาธิเบศรโอ้หมู่ที่3ตำบลชัยม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโอ้โหยังอยู่ไกลที่บ้านยังอยู่งนโทรศัพท์02-985-9886บอกให้คุณพ่อถามไปทีละบ้านอยู่นี่เครื่องผมเนี่ยเดี๋ยวรอคุณบอกว่าสัตว์เขาดีไว้แล้วให้คนถามไปเบิ่งเศร้าพอดีพอคนถือว่าตัวโอ้ยถึงกับมีตอนนี้แล้วคุณพ่อเอ้ยโอ้ยจะเป็นศักดิ์สิทธิ์โผล่เธอเลยจะเป็นโผล่ศักดิ์สิทธิ์แห้งแท้ๆได้คุณพ่อเอ้ยบันชิบบันชาหาบันลื้อได้บันสาธุสาธุสาธุนี่แหละเขาบอกก็ความทุกข์ทุกขเวทนาทุกตัวแรกมาจากการเกิดมนุษย์ทั้งโลกจะไม่รู้หรอกว่าเกิดมาจากที่ใดรู้แต่เพียงว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่รู้แค่นั้นมากกว่านี้ไม่รู้คนที่จะรู้ตัวมากกว่านี้ได้ทีนึง
ก็ต้องคนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เขาเรียกกันว่ายานอย่างรู้รู้เรื่องที่มาแปลว่ารู้เรื่องอดีตทั้งหมดรู้แบบข้ามภพข้ามชาติรู้แบบมีคุณวิเศษก็เรียกว่าได้ยานได้ฌานสมาบัติไปรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธคำว่านิโรธมันแปลงตรงว่าแปลว่าดับทุกข์ก็แปลว่าที่มันทุกขเวทนามาตลอดกี่เดือนกี่ปีมาแล้วก็ตามทีบัดนี้เชื่อว่าความทุกข์นั้นได้ดับแล้วถูกต้องได้ไหมว้าไม่พอว่าไปพอเลยทั้งสอนไปให้มัดซะผู้ขาก็สิเขาเฮ้ยเศร้าเราบ้านนี้เศร้าเท่านี้ละอธิษฐานไปให้โลกดิอธิษฐานไปให้โลกเลยอธิษฐานโลกกำลังได้ความเดือดร้อนอยู่เวลานี้ภัยอันตรายร้ายแรงที่มันเกิดมากับสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศนู่นน่ะแง่จ้าจะเอาตัวไม่รอดกันอยู่ได้เวลาไปเลยออกไปมัดพยุนโลกยังนี่โอ้สิ่งไม่ดีก็ออกไปให้หมดสิ่งไม่ดีก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรไม่รู้ที่บอกว่าไม่ดีตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกให้หมดลุงงอกจะได้เรื่องลุงงอกนี่ลุงงอกที่เอาไปโขกได้ก็เอาไปเด้อซื้อไปของลุงงอกซื้อไปหมอต้องขับมันได้ก็เอาไปออกไปหามีไปหาลุงงอกใกล้ๆกันนี่ก็ออกไปมันจบตรงนี้มันเสร็จตรงนี้แล้วก็อย่ามาเกิดอีกทีเนี้ยโอ้ยบ่ให้มันมาเกิดแล้วมันเป็นชาติสุดท้ายกันให้หมดแม่นเกิดอีกทุกอีกแม่นสาธุ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 ดีวิเศษผัวถ้าลุงออกถ้าลุงออกเป็นหลุมดำดูให้หมดเข้าหลุมดำหมดมันจบเรื่องตรงง่ายๆดีนอเราป้าหนังกระเพาะผ้ามานอเป็นเดือดเป็นดุร้นจนว่าเป็นโทษได้เป็นเหลวเท่านั้นล่ะชุดเท่านี้ล่ะถ้าถิ่มหงอกเอาผ่าถิ่มมาล่ะเอาทีจักรวาลเนี่ยสังเกตมันจะเจ็บไปตรวจบอกนะไม่ถ่ายเลยนี่ไม่ค่อยถ่ายแล้วหงอกอย่าระแวงมือออกอย่าระแวงค่อยค่อยใจค่อยค่อยเนี่ยเจ็บเจ็บไม่พอเจ็บตรงนี้หายเจ็บหลังก็จะหายปวดเอ็นเอิญก็จะยืดหมดนะหนอโอ้โอ้ยหายขอหายน้ำเท่านี้ละบ่ได้มึงไปไกลดอกเด้อบัดนี้ไปหันได้ขบได้แดนได้มึงก็ไปเออ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 จะเงี้ยวหอกได้บ้านดีเลยไปเยี่ยวเลยเดินไปเลยเดินไปเยี่ยวเลยทิ้งของเสียเลยลุงยางลุงยางเลยเอาของเสียไปทิ้งเลยลุงยางเลยได้ไหมไปลุกไปเยี่ยวเลยไปเอาให้เยี่ยวแตกไปเลยเดินไหวไหมเห็นไหมได้ไหมล่ะได้ได้ประคองไปค่อยประคองดูสิไปขยังไปได้อยู่นี่ไปหายใจด้วยหายใจน้ำแน่เดินไปด้วยหายใจด้วยหายใจน้ำปุ่นตั้งหัวปุ่นดีนั่งไปยังไปเรื่อยๆยังไปเรื่อยเอาต้องขับไปทีมือเอาของเสียทีมไปเลยมัดและนั่นก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของลุงหงอกนะครับที่ให้ความช่วยเหลือคุณยายที่ลูกชายอุ้มมานะครับจากรถกระบะนู่นครับนู่น
นะครับกระบะไกลๆนู้นสีบลอนนะครับอุ้มเข้ามาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการค่อยๆให้พลังไปเรื่อยๆ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 นะครับจนลุกขึ้นยืนได้นะครับแล้วก็เดินได้ในระยะย่างก้าวนะครับตอนนี้คุณยายก็เข้าห้องน้ำอยู่นะฮะโดยลูกชายไม่แล้วก็ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณยายมากๆเลยว่าคุณยายไม่ใช่แม่โดยบังเกิดเกล้าแต่คุณลูกชายก็ดูแลประคบประหงมอย่างดีนะครับนั่นนะฮะใช้ทั้งทั้งปัสสาวะทั้งดูแลทั้งหมดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณยายที่ได้เจอลุงหงอกแล้วก็ได้ลูกชายที่ดีนะครับขอบคุณครับ